แล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้กับหนุ่มพีคกองทัพกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยู่ที่เกาหลีนะคะเป็นตัวแทนคนไทยคนแรกแล้วก็คนเดียวค่ะที่ได้ร่วมรายการดังของที่นั่นนะคะก็คือ Produce X 101ค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะมีงานเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด101คนนะคะแล้วก็พีคก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรียกว่าได้อวดโฉมกันบนรันเวย์ของรายการนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เมื่อถึงช่วงแนะนำตัวของพีคค่ะน้องก็ออกมาทักทายแฟนๆในสตูดิโอหลายร้อยชีวิตด้วยการไหว้แบบไทยแบบนี้ค่ะเรียกว่าได้ใจแฟนๆนะคะที่น้องๆไม่ลืมที่จะแสดงออกถึงความเป็นไทยให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้นะคะยังมีความคิดเห็นของคุณจอนคิมค่ะทีมงานที่ดูแลน้องพีคที่เกาหลีนะคะก็บอกว่าพีคแข็งแรงกว่าที่เราคิดคำว่าภูมิใจอาจจะยังไม่เพียงพอกับความพยายามและความมุ่งมั่นของเขาในตอนนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในค่ำคืนนี้เขามีความสุขกับการที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นและมันทำให้ผมมีความสุขไปกับเขาด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นคำชื่นชมจากทีมงานที่เกาหลีค่ะโดยเมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะคะน้องพีคป่วยหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะก็ต้องขอแรงใจจากแฟนๆชาวไทยส่งให้กับน้องพีคด้วยนะคะกระแสค่ะเห็นว่าหลังจากเปิดตัวไปเมื่อคืนยอดฟอลโล่ของน้องใน IG เพิ่มขึ้นมาเลยเรียกว่าได้รับความสนใจนะคะก็ความคืบหน้าต่างๆก็ตามได้ในโต๊ะข่าวบันเทิงของเรานี่แหละค่ะแสดงว่าในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะน้องๆก็คือพีคก็ไปที่จับตามองแล้วนะคะ